กลับมาอีกครั้งนะครับหปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพึ่งป่าบูพาน700มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูปเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีซไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคลสโล์เอนเนจีบาร์เบกเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์081815 0766ค1นะครับบอรรบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์เลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสน,นันุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ศึกสงครามนะครับมหาเอเชียบุรพาหรือพูดง่ายๆก็คือในช่วงมหาสงครามโลกครั้งที่สองนี่นะครับ ชาติญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นชาติหนึ่งนะที่อยู่ฝ่ายเดียวนะข้างเดียวกันกับทางนาซีเยอรมันนะครับก็เกิดความคิดนะครับที่จะคนระอบครองเอเชียก็มีการส่งนะกองทัพทหารญี่ปุ่นนะครับเข้ารุกรานหลายชาติในเอเชียนะครับจีนเกาหลีนะครับแล้วก็ในประเทศแถบอาเซียนนะครับอย่างไทยเรานะฟิลิปปินส์นะครับมาเลเซีย นะครับเมียนมานะครับก็ถูกอาตาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะเข้ายึดครองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อในที่สุดเนี่ยนะกองทัพของญี่ปุ่นเนี่ยได้พ่ายแพ้นะครับแก่กองทัพของสหรัฐอเมริกานะครับในสมัยมหาสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะก็ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะถูกจำกัดาทางการตาหารนะเพราะว่าทางสหรัฐเนี่ยได้ส่ง นะครับทหารของตนเองเนี่ยนะเข้าไปประจําการในญี่ปุ่นนะครับนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในญี่ปุ่นก็สงบเรียบร้อยมานะนับตั้งแตนะ่สิ้นสุดมหาสงครามโลกครั้งที่2นะครับคำถามก็คือมีการสํานึกผิดเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับในการที่ทหารญี่ปุ่นนะครับกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยมีความก้าวร้าวที่บุกรุกนะเพื่อนบ้านนะอย่างจีน นะอย่างเกาหลีนะครับและหลายชาติในอาเซียนเนี่ยนะเกิดความสำนึกผิดไหมนะเมื่อพ่ายแพ้ในมหาสงครามโลกครั้งที่2นะถ้าสำนึกผิดอนะ่ก็ดีนะครับแล้วก็เปลี่ยนบทบาทตัวเองเสียนะลดความก้าวร้าวนะลงเสียแต่ทุกวันนี้ดูเหมือนว่านะครับนะอาจจะไม่ใช่เช่นนั้นนะครับนะเมื่อญี่ปุ่นนะครับเริ่มกลับมาพัฒนากองทัพ เราก็เริ่มที่จะประสานความร่วมมือนะครับกับกองทัพนานาชาติหลายชาติเลยนะโดยเฉพาะนะครับพันธมิตรนะในกลุ่มชาติ G 7นะรวมถึงชาติเนโตนะครับพอข่าวล่าสุดก็เห็นนะครับว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยนะกำลังเปิดประเทศนะครับให้เป็นศูนยะ์ประสานงานทางการทาหารนะครับในแปซิฟิกและรวมถึงนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะก็เป็นหนะึ่งะในชาติ4ชาตินะครับ ในกลุ่มคอร์ด้วยก็คือประกอบด้วยนะครับาทางออสเตรเลียนะสหรัอเมกาอินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับสีชาติคอร์เนี่ยแหละครับนะก็เพื่อจะจำกัดอิทธิพลของจีนในแปซิฟิกนะครับเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าจากสำนึกผิดในมหาสงครามโลกครั้งที่2นะครับในสงครามมหาเอเชียบุรพาเนี่ยทุกวนันนี้นะญี่ปุ่นกำลังจะกลายเป็นศูน ประสานทางการาหารในแปซิฟิกนะครับญี่ปุ่นกําลังเปลี่ยนบทบาทตัวเองนะครับจากความสํานึกผิดนะในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ส่งกองทัพไปรุกรานประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างจีนเกาหลีและหลายชาติในอาเซียนเนี่ยญี่ปุ่นกําลังจะมีแนวคิดแบบนั้นกลับขึ้นมาหรือไม่นะเมื่อคบกับชาตนะิพันธมิตรตะวันตกนะครับอย่างกลุ่มองค์การเนโตนะครับรวมถึง การประสานความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียอินเดียนะครับในการจัดกลุ่มควอทนะสี่ชาตินะเพื่อจะจำกัดอิทธิพลของจีนนะครับในแปซิฟิกคำถามคือสิ่งที่ญี่ปุ่นได้ทำกับจีนนะครับในสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่นานกิงนะทำให้ประชาชนชาวจีนเสียชีวิตไปหลายแสนคนนะครับอันนี้เป็นความสำนึกผิดหรือไม่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ